สี่ราศีดวงเปิดเตรียมรับทรัพย์รับโชคใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงมาฟ้าเปิดหลังดาวอังคารมีการโยกย้ายราศีทำให้การเงินจะดีขึ้นการงานจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษดวงแรงในช่วงปลายเดือนชาวราศีเมษเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับการทำงานในระยะนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเงินอยู่ในช่วงที่ดีแต่หากมีปัญหาก็จะดีขึ้นในไม่ช้าความรักคนมีคู่ช่วงนี้วุ่นวายเพราะคุณคิดแต่เรื่องงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดแม้ว่าจะยังมีคู่แต่ดวงชะตายังไม่เอื้ออำนวยให้พบรักแท้ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานช่วงนี้ยิ่งทำก็ยิ่งได้ดวงมาฟ้าเปิดไม่ว่าจะทำงานใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในไม่ช้าแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินคุณจะพบค่าใช้จ่ายอันหนักหน่วงในไม่ช้าแนะนำให้คุณเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามกาลเวลาคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบซึ่งมีคนรักคุณแต่ไม่กล้าแสดงออกราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานดวงชะตาชาวราศีตุลถือว่าดีมากโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานเพราะคุณจะไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคหนักๆแบบที่ผ่านมาแล้วความสำเร็จเริ่มบังเกิดหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมานานการเงินเริ่มมองเห็นแนวทางการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นนอกจากทางหลักที่อยู่แล้วปัจจุบันความรักคนมีคู่ต่างคนต่างยอมลดราวาสอกความรักจะได้ยั่งยืนคนโสดอยู่ๆก็มีคนมารักแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับรักเขาหรือเปล่าราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมหากย้ายงานจะได้ย้ายหากทำงานที่เดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบแนะนำให้คุณจัดโต๊ะทำงานใหม่เพื่อเป็นการแก้เคล็ดการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เงินมีปัญหาแต่อย่างใดโดยมากจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งนั้นความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังค่อยๆพัฒนาไปอย่างมั่นคงคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้เสียทีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ